หดมากคราวนี้คนนู้นแล้วก็มันมากอดแขนผมอีกถือน้ำมันมันก็วิ่งสาดเลยผู้หญิงก็หลบเฮ้ยมันโดนผมด้วยเนี่ยแล้วพี่คนนี้ก็เป็นคนขี้หึงหวงเมียพูดง่ายๆอ่ะแกถ้าฆ่าแกก็ขู่ฆ่านี่ไงนี่ตอนแรกทะเลาะกันผู้หญิงวิ่งออกมาจากรถแล้วนะขอความช่วยเหลือแล้วนะเออนี่โอ้ยดูนี่ฮะเสื้อผ่อนหลุดลุ่ยเลยหลุดลุ่ยหมดแล้วอ่ะไม่ได้ใส่อ่ะเออก็ขอความช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือพลเมืองดีเขาก็อยู่กันหลายคนงานเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครกล้าเข้าไปเหมือนกันนะคือเรื่องผัวเมียคุณบางทีมันก็แบบเนี่ยเขาก็เดินกลับไปในรถเห็นไหมเดินกลับไปในรถนะแล้วสักพักก็เอาน้ำมันมาลาดใส่ผู้หญิงแล้วก็โดนพี่คนนี้เป็นพลเมืองดีด้วยลุงแกจะเข้าไปช่วยซะหน่อยโอ้ลาดน้ำมันเสร็จปุ๊บจุดไฟแล้วปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยนะมีช็อตนี้ป่ะโอ้มันสยองขึ้นไปสยองกันไปฮะตัดภาพมาตรงนี้ตัดภาพตรงนี้เพราะว่าผู้หญิงอะโดนไฟคอกแล้วก็ต้องกระโดดลงน้ำเพื่อดับไฟอะพอดับไฟปุ๊บก็นึกว่าจะโอเคละพลเมืองดีก็อยู่ละแวกนั้นพอดีเลยปรากฏว่าไอ้สามีเนี่ยนะกลับไปที่รถเอามีดมาแล้วกระโดดลงไปที่ร่องน้ำแล้วแทงทั้งหมดนะต้นขาสะโพกหน้าท้องราวนมหลังรวม6แผลนะฮะตายเลยเกิดขึ้นที่ท้ายซอยนิคมบางปูซอย9จังหวัดสมุทรปราการครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบแกลอนน้ำมันเศษผ้าที่ถูกไฟไหม้กระจายเกลื่อนพื้นพลเมืองดีก็ถูกไฟคลอกที่แขนบาดเจ็บไปอีกพลเมืองดีที่เป็นคนขับรถ2แถวบอกว่าตอนนั้นพวกตนกำลังยืนเช็ดกระจกรถกันอยู่นะฮะกระบะของผู้ก่อเหตุขับมาจอดจากนั้นผู้ตายที่เป็นผู้หญิงอะวิ่งใส่ผ้าขนหนูมาละช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยขอความช่วยเหลือครับตามในคลิปเมื่อกี้เลยผู้ตนก็ยืนกันเอาไว้เฮ้ยอะไรอะไรอย่ามาอะไรทำร้ายผู้หญิงผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่รถแล้วเอาน้ำมันเบนซินมาใส่แกลอนมาด้วยนะแล้วสาดอย่างเงี้ยฮะโอ้มือแกลอกหมดเลยนะพลเมืองดีอะกระโดนไฟคอกด้วยอะสองแขนเลยอะสาดอย่างเงี้ยสาดไม่เกรงใจอะสาดน้ำมันใส่แล้วก็จุดไฟเลยพุบขึ้นไปเลยหลังลอกหมดเลยอะโอ้โหพี่แกก็โดนไอ้ไฟไหม้ด้วยนะปะแล้วผู้หญิงก็กระโดดลงน้ำไงผู้ก่อเหตุก็กลับไปที่รถเอามีดปลายแหลมกระโดดลงไปแทงโหดมากก่อนจะขึ้นกระบะคันสีขาวเลขทะเบียน2ทอผู้เฒ่าตอปักตัก5783กรุงเทพหลบหนีไปตอนนี้ไม่รู้ไปไหนนะเออเอาตามไม่ยากอ่ะเนี่ยลองฟังพลเมืองดีเล่าให้ฟังหน่อยฮะเขาวิ่งลงมากอดแขนคนนู้นแล้วก็มากอดแขนผมอีกผู้หญิงใช่ไหมช่วยหนูด้วยเงินมันหมดเลยเอามาพอเขาขับกอดแขนลุงแล้วเขาทำไงต่อครับเขาก่อแขนผมมันก็ถือน้ำมันมันก็วิ่งสาดเลยตอนแรกมันยังไม่สาดหรอกเขาสาดซ้ายสาดขวาผู้หญิงก็หลบเฮ้ยมันโดนผมด้วยเนี่ยว่างี้พอดีมันก็มีไฟแช็กมันก็อยู่ในกระเป๋าลงก็จุดเลยจุดเขาก็วิ่งลงน้ำโดดลงน้ำเลยผู้หญิงหมายถึงผู้หญิงโดดลงน้ำเลยใช่ไหมผู้หญิงก็โดดลงทางนี้ไงผมไปทางนู้นผมต้องหาแล้วแล้วใครเป็นคนแทงคนตายอ่ะคนนั้นแหละเนี่ยครับคุณจุธารับบุพานักข่าวช่อง8ของเราครับก็ลงพื้นที่ไปทันทีเลยครับไปคุยกับคุณชัชวาลพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นการทะเลาะกันปกตินะไม่คิดว่าจะรุนแรงตอนนั้นได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุเออะโวยวายประมาณว่าหายไป10วันแล้วเพิ่งกลับมาอย่างเงี้ยผู้ตายก็ไม่ได้พูดอะไรร้องไห้อย่างเดียวก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นนั่นแหละจุดไฟเผาแล้วก็แทงกันตายหลานสาวผู้ตายเดินทางมาจุดเกิดเหตุโอ้โหปล่อยโฮเลยฮะร้องไห้มากเมื่อเห็นศพน้าสาวที่ถูกน้าเขยนะฆ่าอย่างโหดเหี้ยมหลานสาวก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาอีกคนตายชื่อว่านัทธนันท์หรือว่าชื่อเล่นมะหมอนอายุ45ปีทำงานอยู่ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูนี่แหละผู้ก่อเหตุคือนายพิสุทธิ์สิริหรือว่าต้นอายุ41ปีเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นแหละฮะอยู่กินกันมา 5-6 ปีทราบข่าวว่าเหตุเกิดเนี่ยในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีการแชร์ภาพรถคนก่อเหตุจำได้ว่าเป็นรถของน้าสาวกับน้าเขยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันเพราะไม่ค่อยได้ติดต่อแต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้นะหลานสาวผู้ตายครับเชิญฮะไม่ใช่ขอโทษ
ใช่ไหมใช่ใช่ต้องมาเรียนกันเนาะบอกนะบอกยังไม่ทราบสาเหตุของการทะเลาะกันใช่ไหมยังไม่ทราบเขาอยู่ด้วยกันมานานเขาอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่แฟนคนแรกอะอะไรเงี้ยแต่นานแล้วหลายปีแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ทะเลาะกันอะไรกันไหมครับรุนแรงก็เคยมีแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นนี้อะแบบก็มีแบบทะเลาะปากเสียงกันธรรมดาอะไรเงี้ยนี่อันนี้หลานสาวผู้ตายนะแล้วก็เพื่อนผู้ตายและผู้ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลอีกนะครับทั้งสองคนมีปัญหากันระยะหนึ่งอันนี้เพื่อนทั้งสองฝั่งนะสรุปใจความมาละว่าผัวเมียคู่นี้มีปัญหากันมาระยะหนึ่งเรื่องหนี้สินเรื่องการผ่อนรถส่งรถไม่ไหวผู้ตายคิดว่าจะเอารถน่ะให้น้องชายผ่อนต่อแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมและก็ยังมีปัญหาหึงหวงกันด้วยเนื่องจากว่าในต้นคนก่อเหตุเป็นคนขี้หึงมักระแวงว่าผู้ตายจะตีจากขู่ฆ่าหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วผู้ตายเคยแจ้งความเอาไว้ด้วยแล้วก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุไลน์มาหาเป็น10ข้อความแต่ยกเลิกส่งมาปุ๊บยกเลิกส่งมาปุ๊บไม่รู้อ่านไม่ทันนะฮะก่อนจะโทรศัพท์มาบอกว่าให้คอยดูข่าวได้เลยคือเตรียมการเตรียมแผนมาแล้วฟังแบบนี้นะทั้งเพื่อนผู้ก่อเหตุกับเพื่อนผู้ตายครับอ่ะยังไงครับ2คนนี้เล่าให้ฟังหน่อยฮะเขามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยหนี้สินกันนี่แหละแล้วพี่คนนี้ก็เป็นคนขี้หึงหวงเมียพูดง่ายๆอ่ะเขาคิดว่าเมียตีจากแล้วก็ทิ้งภาระหนี้สินไว้เป็นเรื่องร่วมกันใช่พี่คนนี้น่ะเขาเรื่องงวดรถเนี่ยผมไม่รู้รถคันนี้เหรอครับใช่รถคันนี้เป็นชื่อของพี่ผู้หญิงอ่ะแสดงว่าเขาสนิทกับพี่ตีจากจริงไหมไม่เขาหนีอ่ะเขามีปัญหาเรื่องเขาไปแจ้งความไว้รอบนึงแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่แหละผมไม่แน่ใจทำร้ายร่างกายกันเหรอใช่ถ้าฆ่าแกก็ขู่ฆ่านี่แหละเขาบอกรอดูข่าวแค่นี้เนี่ยโอ้ประโยคนี้น่ากลัวนะรอดูข่าวเลยเนี่ยใช่เพื่อนผู้ตายอีกคนก็ยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องชู้สาวหรอกเพื่อนส่วนใหญ่ที่คบกันก็เป็นผู้หญิงก่อนเกิดเหตุก็ทราบว่าคุณหมอนผู้ตายเนี่ยมีปัญหากับในต้นผู้เป็นสามีออกจากห้องเช่าไปอยู่กับเพื่อนและเพิ่งกลับมาอยู่กับในต้นได้2วันก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นมานี่แหละสำหรับผู้ก่อเหตุเองเป็นคนขอนแก่นนะหลังเกิดเหตุขับกระบะมิตซูบิชิไททันสีขาวเลขทะเบียนทอพุทเท่าตอปตัก5783กรุงเทพหลบหนีไปทางถนนแพร่กษาครับตำรวจอยู่ระหว่างขอสารออกหมายจับอยู่โอ้โหดมากเป็นบุคคลอันตรายเลยนะเนี่ยสุดล่ะนะคะแต่ถ้าเธอไม่ตายก็ไหม้ไป 80% ฟื้นมาก็ไม่เหมือนเดิมหรอกโอ้โหผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงด้วยนะคะอายุ40กว่าเองแต่ว่าสุดท้ายเธอเสียชีวิตจากการโดนแทงนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง